สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราก็จะมาคุยกับ Data Structure ที่ชื่อว่า Stack นะครับก็เป็นตัวที่3ที่เราจะลองเขียนกันในวิชานี้นะครับมาดูไอเดียคร่าวๆกันก่อนนะครับคือถ้าเทียบกับเวกเตอร์ที่เราดูในวิดีโอที่แล้วเนี่ย Stack มันเขียนง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะครับแล้วในทางปฏิบัติที่เราจะทำกันจริงๆนะครับคือเราก็จะเอาเวกเตอร์ที่เราเขียนในครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาตัดอะไรบางอย่างออกไปนะครับเพราะว่านึกถึงการทำงานของ Stack เองเนี่ยมันมีการทำงานที่ไม่ซับซ้อนถูกไหมฮะมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับมันไม่มี iterator ไม่มี insert ไม่มี erase ไม่มี resize อะไรเงี้ยไม่มี operator ปิดการสี่เหลี่ยมให้เราใช้นะครับซึ่งเราก็จะเอาเวกเตอร์มานะครับแล้วก็ตัดพวกนั้นทิ้งออกไปให้หมดนะครับทีนี้มันก็ต้องมีของที่เพิ่มมานิดๆหน่อยๆนะครับก็คือเราอยากได้ฟังก์ชันชื่อ top นะครับซึ่งก็เป็นของที่ต้องเขียนเพิ่มมาแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคลาส stack เนี่ยเป็นคลาสที่เขียนง่ายมากเลยนะครับก่อนอื่นมาทวนกันนิดนึงนะครับว่า stack เนี่ยมันทำงานเป็นยังไงเอ่ยนะครับ stack ก็คือให้เราจินตนาการว่าเหมือนกับมีถังอยู่ถังหนึ่งนะครับมีถังหนึ่งนะครับถังก็มีรูอยู่ข้างบนแล้วก็มีก้นถังเป็นฝาปิดอยู่ข้างล่างนะครับพอเราใส่ของเข้าไปนะครับของก็ตกไปอยู่ด้านล่างสุดของถังนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะเขาใส่อย่างอื่นมาก็มาซ้อนกันไปเรื่อยๆนะภาษาไทยเราถึงเรียกว่ากล่องซ้อนนะครับสมมติเราใส่ A B X A มาแล้วก็ใส่ Y มาอีกตัวหนึ่งนะครับพอเราจะเอาของออกจาก stack เนี่ยเราต้องออกจากด้านบนด้านเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นของที่เรามีสิทธิ์หยิบออกได้เนี่ยก็คือตัวที่อยู่บนสุดนะครับก็คือ Y ครับเราหยิบ Y ออกไปเป็นต้นนะครับตอนที่เราจะเขียน stack ขึ้นมาเนี่ยครับเราจะทำเหมือนเวกเตอร์ตรงๆเลยนะครับก็คือไอ้ถังของเราเนี่ยนะครับเราก็จะเขียนโดยใช้ m data เหมือนกับตอนที่เราทำเวกเตอร์นะครับเป็น dynamic array ปกติแล้วเราก็จะให้หัวใช้คำว่าด้านล่างสุดของ stack เนี่ยก้น stack เนี่ยนะครับอยู่ที่ตำแหน่ง m data ตัวที่0ตัวซ้ายสุดใน m data ตัวแรกสุดใน m data ของเรานะครับแล้วก็ top of stack นะครับบนสุดของ stack เนี่ยก็คือตัวที่อยู่ตัวสุดท้ายตัวขวาสุดนะตัว m size ลบ1ใน m data ของเรานะครับเพราะฉะนั้น stack ในรูปบนหน้าจอเนี่ยนะครับพอเราเขียนเป็นคลาสขึ้นมาจริงๆนะครับก็จะเป็นของหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับก็คือเรามีข้อมูลอยู่4ตัว m size ก็เป็น4นะครับอยู่ใน array ที่ตอนนี้อาจจะมีอยู่5ตัวนะ m cap เป็น5นะครับแล้วก็ m data ก็ชี้มายัง dynamic array ซึ่งมีข้อมูลเป็น x เป็น a b x a นะครับหัว stack อยู่ที่ a นะครับอยู่ที่ซ้ายสุดใช้คําหัวไม่ถูกใช้ว่าด้านล่างของ stack ละกันนะก้น stack นะครับอยู่ที่ซ้ายสุดแล้วก็ top of stack ก็จะอยู่ด้านขวาไล่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนเขียนจริงนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะเอา vector.h มาเนี่ยแหละครับเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัดเอาฟังก์ชันต่างๆทิ้งไปนะครับลองมาดูเลยครับอันนี้คือ class stack ของเราที่เราจะต้องมีฟังก์ชันที่เขามีจริงเนี่ยมีแค่นี้เองครับมีแค่นี้เองนะครับถ้าเราดูคร่าวๆแล้วนะครับเราจะเห็นว่าแทบทุกส่วนในนี้เนี่ยครับมันเหมือนจะตรงกับของเวกเตอร์เลยฮะมี expand มี ensure capacity นะครับมี m data m cap m size เหมือนกันนะครับซึ่งในทางปฏิบัตินะครับของที่อยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยครับนะครับโค้ดข้างในเนี้ยนะครับเราใช้โค้ดชุดเดียวกับเวกเตอร์เลยครับก็คือเวกเตอร์เขียนยังไงเราก็เขียนอย่างนั้นแหละนะครับตรงตัวเป๊ะเลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะยกเว้นเปลี่ยนชื่อมันเฉยจากเวกเตอร์เป็น stack นะครับที่จะแตกต่างหน่อยคือข้างล่างนี้นะครับเพราะว่าเวกเตอร์ไม่มี push ไม่มี pop ไม่มี top นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทั้ง push ทั้ง pop ทั้ง top เนี่ยครับpush กับ pop เนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับ push backนะครับ push เนี่ยคือ push back นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็เอา push back มาแล้วเปลี่ยนชื่อ push back มัน push เฉยๆเพราะว่าการเอาของใส่มา stack เนี่ยก็คือการเอาข้อมูลมาต่อท้ายในเวกเตอร์เรานั่นเองนะครับส่วน pop เนี่ยครับคือการ pop ข้อมูลจากท้ายของ stack ก็คือ pop back นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง push ทั้ง pop เนี่ยครับเราก็แค่เอา push back กับ pop back มาเปลี่ยนชื่ออีกเหมือนกันนะครับสรุปแล้วการเรียกว่า stack เนี่ยครับเราแทบจะไม่ต้องเขียนอะไรเลยนะครับยกเว้น top แค่นั้นเองอ่ะแล้ว top เป็นยังไงครับ top คือเราต้องการดูตัวท้ายสุดของ stack เพราะฉะนั้นตัวท้ายสุดของ stack อยู่ที่ไหนเอ่ยนะครับตามนิยามที่เราให้เป็นเมื่อกี้ครับ top of stack นะครับก็คือ m data ตัวที่ m size ลบ1นั่นเองนะครับเราก็เลยเขียน top ได้ง่ายๆดังนี้เลยครับหมดแล้วเสร็จแล้วครับมีแค่นี้เองนะครับเนี่ยครับ stack เราเขียนแค่นี้ก็คือ copy code มาจากเวกเตอร์มานะครับเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยเพิ่มฟังก์ชัน top เข้าไปแล้วก็แก้ชื่อฟังก์ชัน push back กับ pop back ให้กลายเป็น push กับ pop เฉยๆนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับก็คือเราก็จะได้ข้อดีของเวกเตอร์ต่างๆกลับมาด้วยนะครับก็คือเวกเตอร์เราเนี่ยก็คือเป็นของที่ทำงานเร็วถูกไหมฮะมันเร็วในการใช้ปิกาก็จริงแต่ว่า pop back เนี่ยก็เร็วเพราะถ้าจำได้ pop back มันคือ m size ลบๆแค่นั้นเองส่วน push นะครับที่เราคุยกันเยอะๆในครั้งที่แล้วของเวกเตอร์ก็คือ push เนี่ย
นะครับจำกราฟที่เราพอดกันได้ถูกไหมครับบางครั้งเนี่ยพุชจะใช้เวลาเยอะแต่พุชปกตินะครับมันคือการหยิบ Data ก้อนหนึ่งไปแปะไว้ในตำแหน่งที่ mData ตัวที่ msize แค่นั้นเองถูกไหมฮะแล้วเราก็ msize บวกไปนะครับยกเว้นครั้งที่ต้องมีการ enchu capacity ที่ต้องมาขยายขนาดต้อง copy ข้อมูลแต่ว่าถ้าเกิดเราพุชไปเรื่อยๆเนี่ยพุชไปเรื่อยๆพุชไปเรื่อยๆเนี่ยครับนับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับเวลาที่ใช้ในการพุชถึงจะมีครั้งที่มันเยอะก็จริงนะครับแต่ครั้งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาน้อยนะครับเกิดขึ้นมาน้อยนะครับมันมีคำอธิบายอีกรูปแบบนึงที่พอจะเข้าใจได้คือกว่ามันจะต้องพุชที่มันเยอะๆเนี่ยมันต้องพุชน้อยๆมาเท่ากับแรงที่เราต้องใช้ตอนพุชเยอะๆมาก่อนนะครับทำให้พอคิดแบบเฉลี่ยแล้วครับเช่นเราจะพุชครั้งนี้ต้องเสียแรง100หน่วยเราก็เหมือนจะต้องพุชที่เสียแรงน้อยๆมา100หน่วยอยู่ก่อนหน้านี้ก่อนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับไอ้100หน่วยเนี่ยก็ทำให้มันเฉลี่ยแล้วนะครับก็กลายเป็นเหมือนกับมองว่าทุกครั้งที่เราพุชเนี่ยใช้เวลาคงที่นะครับก็คือพุชปกติใช้เวลาตีว่า x หน่วยแต่พุชคิดแบบเฉลี่ยใช้เวลา 2x แต่ทุกครั้งเป็น 2x โดยเฉลี่ยหมดนะครับถึงในความจริงคือมันจะมี ax แล้วก็ 20x ครั้งหนึ่งแล้วก็ ax แล้วก็ 40x อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่โดยเฉลี่ยแล้วมันเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าความเร็วทั้งหมดในการทำงานของ stack ที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยครับก็จะตรงตามที่ stl เป็นนะครับก็คือฟังก์ชันที่ทำการอ่านค่าต่างๆนะครับถามหาขนาดถามหาท็อปเนี่ยครับมันแค่รีเทิร์นค่าไปตรงๆตัวนะครับก็ใช้เวลา constant time ส่วน push กับ pop นะครับpush เนี่ยนะครับ constant โดยเฉลี่ยนะครับใช้เวลาคงที่นะครับเหมือน pushback ของเวกเตอร์ส่วน pop ก็ constant อยู่ตลอดเวลานะครับนะครับก็จบแล้วครับคือ stack จริงๆเนี่ยเนื้อหามันมีอยู่เท่านี้เองนะครับในเรื่องของการสร้างเขาอะนะครับผู้จะสร้างได้ตามความต้องการเนี่ยก็คือเอาเวกเตอร์มาแก้แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้มันมีตัวอย่างอื่นที่อยากจะแสดงจะแสดงให้ดูนิดนึงครับคือเราเขียน stack อีกแบบนึงก็ได้นะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่น่าสนใจดีนะครับแต่โค้ดที่เราใช้จะเป็นแบบนี้เลยนะเพื่อให้เห็นการทำงานข้างในเต็มๆก็จะเขียนแบบนี้เลยนะครับแต่เราเขียนอีกแบบได้ดังนี้ครับก็คือเรียกว่าเราเขียน stack โดยใช้เวกเตอร์แทนนะครับด้วยโค้ดที่เห็นอยู่บนจอตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือเราจะเห็นว่าเราสร้าง stack ขึ้นมาโดยที่เราให้ data member ของเขาเนี่ยครับเป็นเวกเตอร์เฉยๆ1อันนะครับเป็นเวกเตอร์อยู่ข้างในนี้1อันนะครับแล้วทุกอย่างที่เราทำเนี่ยครับเราก็โยนไปให้เวกเตอร์เป็นคนทำให้หมดนะครับเพราะเราลองนึกดูแล้วจริงๆแล้วสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนกับจะเอาโค้ดของเวกเตอร์มาอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เวกเตอร์ได้เลยนะครับมันมีของที่ต้องเขียนจริงๆแค่เขียน5ฟังก์ชันข้างล่างนะครับ empty size top push กับ pop นะครับตรงนี้เราเขียน constructor มาให้เห็นชัดๆว่าพอเราสร้าง stack ขึ้นมาเนี่ยครับเราก็ไปเรียกconstructor default ของ v ทั่วไปนะครับ empty กับ size นะครับสิ่งที่ทำก็คือเราก็แค่return empty กับ size ของ v เข้าไปนะครับถ้าเขาเรียก top นะครับตรงนี้ครับเราก็ return v จุด back นะครับฟังก์ชันที่ตอบว่าตัวสุดท้ายของที่เราเพิ่งใส่ไปคืออะไรหรือจะเขียนเองตัวนี้ก็เขียนได้ครับก็คือ return v ตัวที่ m size ขอโทษครับไม่มี m size นะใช้คำว่า v ตัวที่ v จุด sizeลบ1แทนนะครับก็ได้นะฮะได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็ push กับ pop เนี่ยครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ไปเรียก push back กับ pop back ของเวกเตอร์อีกทีนึงก็เสร็จแล้วนะครับก็เป็นวิธีการเขียน stack ที่สั้นมากๆอีกแบบนึงนะครับตัวนี้ก็ยกมาให้ดูว่าเรามีวิธีการทำแบบนี้นะครับข้อดีตรงนี้นะครับก็คือจะเห็นว่าเราไม่ได้ไป copy โค้ดมาเหมือนก่อนหน้านี้คือตัวนี้เหมือนมันมีโค้ดอยู่ซึ่งถ้าเกิดเราทำการแก้ไขอะไรกับโค้ดเนี่ยในเวกเตอร์เนี่ยครับแปลว่าเราก็ต้องมาแก้อันนี้ด้วยนะครับเทคนิคนี้ก็คือเรียกว่ามันมีการทำโค้ด reuse นะครับซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับข้อเสียจริงก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือปกติถ้าเรียกฟังก์ชันตรงนี้นะครับถ้าเราเขียนเองเนี่ยมันก็จะไม่ต้องเรียกฟังก์ชันต่อแล้วมันก็จะ return ค่าไปเลยแต่อันนี้คือเหมือนก็ต้องมาเสียเวลาเรียกฟังก์ชันซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ตัวนี้เล็กน้อยมากครับเล็กน้อยจนแบบเรียกว่าไม่มีประเด็นเลยนะครับไม่มีประเด็นเลยนะครับในวิชานี้คือไม่ว่าจะแทนสร้างด้วย stack หรือว่าเขียนเองข้างในเนี้ยนะครับเรียกว่าไม่มีผลต่อการวัดผลของเราเลยนะครับเป็นรูปแบบให้ดูนะครับ จบแล้วครับ stack ทั้งหมดของเราก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวไปดู data structure อันถัดไปนะครับ